สวัสดีพี่น้องป้องไปทุกผู้ทุกคนพบกับคำนางในช่องคำนางสตอรี่ก็มาใน EP นี้นะคะจะมาอัปเดตว่าก่อสร้างไปถึงไหนแล้วใกล้เข้ามาแล้วค่ะใกล้จะเห็นความจริงแล้วนะคะก็วันนี้ก็เป็นวันที่3พฤศจิกายน2565เรามาดูความคืบหน้ากันว่าช่างทำอะไรบ้างวันนี้นะคะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปหรือคลิปต่อไปนะคะสามารถนำเป็นไอเดียทำเป็นไอเดียได้นะคะชื่นชอบก็อย่าลืมแชร์ให้ด้วยค่ะไปดูกันเลยนะคะจากจุดนี้นะคะจะเป็นจุดข้างบ้านนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นถนนค่ะก็จะดูมุมมองแบบนี้ก็จะเป็นมุมมองที่สวยอีกมุมมองหนึ่งนะคะทุกคนค่ะแล้วก็จะพาทุกคนเดินเข้าไปดูว่าวันนี้ช่างจะทำอะไรเสร็จบ้างบอกเลยนะว่าการทำงานค่อนข้างติดขัดเพราะว่าถ้าฤดูฝนก็เข้ามายากนะคะเชิงฤดูหนาวหรือฤดูแล้งนี่ก็ช่างก็จะงานเยอะนะคะก็จะวันบายวันมาดูกันนะคะทุกคนนี่เดินเข้ามาถึงแล้วนะคะโอ้ยบางพิงเหมือนนี่ปูกระเบื้องข้างบนนะคะไอ้ปูแผ่นข้างบนเอาเลื่อนหรือเปิดน้อยก็ทำมาได้ป่ะไม่อันเงื่องออกขึ้นจังขังรางกันป่ะกดอันดึงอันนี้คือแล้วก็เงื่องออกเอาพอดีเอาง่ายไหลปอคือตอนนั้นมันคือว่าแหละพื้นที่มันแคบไหนจ้าบอกกันจะทำมันก็มันก็จะได้ติดมันให้ก่อนตามที่คุยกันนั่นแหละบะเนียนคิดได้อยู่ต้องไงวายอยู่มันฉีดฟังนั้นบ่ได้เนาะเพราะว่ามันสูงมันเตี้ยมันเป็นตาหลอกเนาะท่านเงินตาหลอกเอามันจะมาติดบันดันระเบียงวะมันต่ำพอดีเองปะท่านนี่ท่านทั้งหมดทั้งหมดมันจะมาที่เท้าแล้วก็ขี่ประตูนี่มันก็จะพาออกไปได้เพราะคนเดียวแล้วก็เลยมันแค่ต่างหากนี่เลยเสียงเลยเนี่ยประมาณนี้ละเมื่อวานนี้ไปเห็นประตูพระเจ้ามันเป็นประตูใกล้ๆอันเพราะเขาเอิ้นอย่างเงี้ยอันนี้นะโค้งมันอะเอิ้นอย่างเงี้ยวงกบพระเจ้าน่ะก็ได้เป็นไม้เป็นมันเขาเอิ้นอย่างอีกแบบนึงอะแล้วกับโมเมนต์แบบนี้ค่ายอันเล็กกับว่าเชิงเล็กเห็นไหมเออนี่บอกมันบอกปันวงกบมันแต่ยังไม่เห็นกระจกยังไม่เห็นประตูเห็นแต่วงกบอ๋อแต่ว่าหนาเลยแน่นดิหนาตอนเอามาเตรียมว่าตัวนี้มันจริงงามเลยอันนี้คนว่าตัวนั่นน่ะเพราะมันเกิดข้อมอนปุ๊บมันกินทั้งในครับอ๋อกินปุ๊บมันเดี๋ยวมันทะลุมองที่เขายิ่งนอดก่อนอ๋อมันเดี๋ยวมองเขายิ่งนอดมองในที่ว่าที่การภาพอ่ะก็โล่ปุ๊บมันกินของนอดก่อนอืมแล้วก็เทประตูให้รูดลงประตูไม่ติดตกเร็วเป็นยังไงนี่มันดึงยังไงก็ดึงยังไงอืมถ้าเป็นบอบโล่ตัวนั้นน่ะแล้วโดนไปปุ๊บไอข้อมอนมันลวงในอืมแล้วมันจะกินในกินไปเรื่อยๆมันเขายิ่งนอนเขาอ๋อแล้วก็สี
ิลายเห็นปะพอควบคุมมันแน่นมันเนียนว่ามันมีถุงข้อมอนในตู้มันอันนี้เอ่ยเรียงสินี่ตัวนี้ PVC ครับ PVC ปฏิก PVC ไม่ต้องมันของนะเล่าปากนั่งเลยครับเพื่อนปากเสียบทั้งเทิงกันสองเห็นปะเทิงหนึ่งหนึ่งแหละเป็นจะลอกกันไปเย็นมั้งหัวสะก็ปีนเลยไปก่อนห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทั้งหมด11อัน12ก็ห้องน้ำเปลืองเปลืองงบเต็มหมดทั้งหมดนี้เลยแต่ว่าของน้ำมันเฮ็ดได้บ่มันถามนะก็เจ้าของบ้านขึ้นไปเยี่ยมชมชั้น2อะฮะระวังหน่อยเด้อบ้าปิ่นหาก็ได้ตลอดคุณแล้วว่าอีแดดอีแดดเลยไปกินเลิกอีแอดอีแอดเลยงานนี้เปิดแล้วเอ้านอนเปิดก็ได้นอนเปิดก็ได้เพราะว่ามันอยู่ระดับเดียวกันไปนอนเปิดก็ได้นะลากเรือมาเปิดเอานี่ประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นส่วนของชั้น2วันนี้ก็ปูเชื่อมปูชั้น2ดูชั้น2อันนี้คือการลงจากเวทีนะเปิดโอ้ก็เก่งนะวะจึ๊บประเดี๋ยวจังหวะได้นะจึ๊บประเดี๋ยวไปปลูกอะไรตื่นมารักยามใจเหรอแม่
จังไหนกับบ่ฮ้อนบ่คือบ้านปักไฟห้องอยู่สายเอาถ้าว่ามื้อปักสันบนมีมื้อจอเฮ็ดเก็บของอาสมุดหัวบ่นอนเฮาอยู่นี่ปักไฟสิหัวบ่นอนอยู่นี่เอาที่มันบ่ต้องใกล้เจ้าของหลายเดี๋ยวมันสิสัตว์ตายเอาคุณคิดเอาคุณจะเอามุมไหนย่ามุมเดียวมองเดียวกันโลดสันมันจะได้เสียบกันถ้าอยากเสียบนอนนี่ข้านไปหันเสียบโทรศัพท์วันทีปุ้ยอิลีก็บ่ได้ดอกอันลุ้มวันทีมันลุ้มบ่ได้เปิดยากเนาะคิดว่าพอบ่ฮ้อนอีหลีก็บ่เปิดคิดว่าบ่ได้เปิดถึงเปิดก็เสียบหันแล้วก็ดึงมามันก็บ่ได้ยากเอาบัดนี้ให้ถามเด้ออ๋อให้ถามใช่ขอถามในเรื่องบัดนี้เด้อบัดนี้ลูกน้องน่ะเฮ็ดจังซี่อันนี้นี่เจ๊งเขาแก้มาอยู่อันนี้ลูกน้องเฮ็ดไว้นี่คือถ้าว่าแอมแล้วเนี่ยมันต้องเคียงกันกับวงกบอ่ะมันต้องซ้ําเล็กเนี่ยแล้วจะให้ด้านที่มันเรียบๆน่ะอยู่ข้างนอกหรือข้างในข้างนอกแต่ที่จริงอยากให้อยู่ข้างนอกอยากให้อยู่ฟังพุ่นเพราะว่าคนมาแต่ล่างเดี๋ยวเห็นเออมันสวยมากๆมันจะสวยมันจะบ่เป็นนั่นได้มั้ยอะไรหรอความเรียบเอาไว้ข้างไหนเรียบซ้ํากันซ้ํานี่นี่มันสิเป็นแบบนี้แต่เฮาเห็นยังบ่ถึงดอกแล้วสิให้เขายับไปไว้ฟังพุ่นแม่นๆต้องเรียบไปอยู่ข้างนอกส่วนข้างในนี่ข้างในนี่เล็กที่ยุ่งสิเนาะไม่ฟ้าไอ้ที่แอบยุ่งสินั่นแหละมันจะอยู่ฟังพุ่นความเรียบอยู่ด้านนอกอยู่ด้านนอกความข้างในข้างในมันก็สีล้ำมันก็สีเหลือแค่ติดนึงที่มันไม่อัดคิดว่าเป็นไม่อัดคิดว่าเป็นไม่อัดเพราะว่าขันเอาเป็นอันนั้นเดียวถูกถูกแตกไม่อัดนี่มันยังเหนียวดิถึกตีนสักหลาย 3-4 เชือกก็ยังได้ทนได้อยู่ถ้าถึกตีนแล้วก็หันกับพังคือกัน ไม่เหมือนอยู่บ้านไม่อัดโป่งประตูน่ะไม่อัดโป่งประตูน่ะถึกตีน3เทื่อเท่านั้นแหละบุบเลยถ้าเป็นโป่งนะเหมือนประตูมันจะโป่งใช่ป่ะข้างในน่ะถ้าเป็นอัดแบบมันน่ะก็จะบ่เป็นหยังพูดถึงว่านะประมาณนี้นะฮะขอบคุณปักไฟอยู่แก่นั้นนะเอาไว้สูงตั้งแต่30 เซนบ่ 30 เซนจะอยู่นี่ประมาณนี้นี่บ่หัวๆทั้งวิหัว30เซนจะอยู่ประมาณนี้หัวอยู่ทั้งใช่ค่ะแม่นหัวไอ้ที่อยู่ทั้งนั้นแหละเพราะว่าประตูไม่ได้ขวางเราแล้วไงคุณเราก็จะอยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณนี้แล้วขาเราจะไปอยู่งั้นแล้วฝั่งนี้เฮากะอะตัวนี้อาจจะเป็นมองทางพระมันก็เก็บของเข้าไปเอาเจ้าสีมันบ่ไกลดอก39เจ้าน้อยอยู่นี่เจ้าเคลือไปจังซี่ก็ได้แล้วสิเอาไว้ใส่ซะหลอดไฟก็มีอยู่หลังเด้อไฟก็ตั้งเทิงถ้าจะว่ามันไกลก็จะใส่มุมนี้บ่ใส่ดาวไลท์ตรงนี้1หลอดสวิตช์ไฟมันได้สวิตช์ไฟเปิดปิดหึตรงนี้สวิตช์ไฟเนาะข้างนอกหรือข้างในดีโว้ยก็ต้องข้างในสิบอกไปละทําออกเอาเข้ามาเปิดแล้วก็มันแม่นบ่แม่นฮะเอาปาดใช้ไม้ฟ้าไว้รถบ่สิน้ําบ่ว่าปาดใช้ไม้อารถบ่น้ําบ่ไม่ถ้าเกิดว่าเฮาบ่ใส่มุมที่เฮาเข้ามาก็ต้องย่างค้ํามาเปิดรู้จะเอาไว้พี่ดอกรู้จะเอามุมนี่เอาไม่ปาดใช้ไม้แล้วครับถ้าไม่ฝาเฮาก็จึงเอามุมนั่นปาดใจนี่แล้วเนาะครับเวลาเปิดมาปุ๊บมันจังเอาสมิไฟปาดใจนี่ก็ต้องขึ้นเป็น100แล้วสั่นเนาะไอ้เนาะเป็น100เป็น100อันที่เห็นกล้องสีขาวมีทอลงมาที่สั่นเนาะอือๆเนาะเพราะว่ามันเปิดสั่งได้ดอกเออครับเอาทอไว้ข้างในอือแล้วบัดนี้เฮ็ดปุ่มไว้ข้างนอกปุ่มนึงฝั่งในน้ําแต่เชื่อมหากันเออเชื่อมหากันสมมุติว่าฉันจะเข้าฉันเปิดปึ๊บข้างในสว่างพอฉันจะนอนจะปิดข้างในปึ๊บหลับนี่บ่บ่อ๋อหลับข้างในคือปิดข้างในข้างนอกก็คือปิดข้างนอกแต่แล้วตั้งนึกว่าที่จะได้ค่อยให้ทิกเอาพี่หลอดไฟข้างนอกเถอะก็ข้างตรงมุมนั้นไง1หลอด1หลอดตรงนี้1หลอดถ้าจะบ่มีถ้าจะบ่มีเจ้าก็มืดแล้วขึ้นบันไดตกขึ้นได้พอดีล่ะมับมาพอดีมาที่ลงได้คลิปลงโอ้ยสร้างเฮ็ดให้แนวไหนเนาะ
ว่าจิ้มลุ้มกันไดแล้วผัวฉันมาที่บ้านแล้วเพราะฉันดีใจจังติตายใครนี่ยังเอามาพึกเอามาผ่านยากเขาอีกตายมันง่ายง่ายเลยเผาแล้วไปแล้วจ้ะสรุปแบบสรุปแบบเฮาดาวไลท์กลมๆนะนะกลมๆกลมๆฝังข้างในเสียบเข้าไปในฝ้าต้องเป็นแบบนั้นส่วนนี้จะเป็นมุมข้างบนนะคะปูพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นโครงตีผนังค่ะประตูก็ประมาณนี้นอนได้เต็มที่เดินมาก็จะเป็นระเบียงนะฮะชั้น2บันไดน่าจะเสร็จในอีก 2-3 วันนะฮะตัวนี้เราก็ปีนบันไดนี้ไปก่อนนะฮะด้านล่างก็จะเป็นห้องครัวนะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเจ้าชายกำลังจะเอาเจ้าหญิงลงนะฮะนี่นะฮะมุมห้องก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนเจ้าหญิงจะลงแล้วนะคะทุกคนอัปเดตล่าสุดวันนี้นะฮะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะคุณวันนี้วันที่4พฤศจิกายน2565อัปเดตล่าสุดของเราได้มีอะไรบ้างสาบข้างในเนาะมีฉาบด้านในที่อัปเดตนะฮะฉาบด้านในนี่ชุบ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 ฉาบด้านในแล้วก็มีเพิ่มตรงนี้ปักก็ต่อท่อขึ้นไปฝังแต่เป็นฝังนะคะฝังข้างในก็ปักสวิตฝังแต่จะเพิ่มตรงนั้นอีกนะคะที่มาร์กไว้ตรงนี้อีกตอนนี้จะเป็นห้องทำงานนะทุกคนห้องทำงานก็ได้ห้องนอนก็ได้นะฮะส่วนที่จะเป็นห้องน้ำก็จะมีปั๊บเหมือนกันอยู่ข้างนอกเป็นสวิตช์ห้องครัวก็จะมีสวิตช์ตรงนั้นนะฮะกับปั๊บประมาณนี้นะคะทุกคนที่อัปเดตแล้วก็มีชั้นบนปูเสร็จแล้วนะคะเหลือตีฟ้าแล้วก็มีขากั้นนะก็มีทาติดสีไลโอเลอะไรอยู่แล้วก็บันไดเนาะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้แน่เนอะจ้าจะมีเวลาก็เข้ามาคุยในไลฟ์สดคิดจะดีหรือไม่ดี